การประชุมอยู่เสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนเรื่อยมาอยากจะพูดว่าตั้งแต่สร้างไว้เพราะเป็นปกติอย่างนั้นมาอีกมีพระมาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่การให้อาวาสการอบรมสั่งสอนก็ยิ่งปล่อยมือไม่ได้แม้แต่มีอยู่เฉพาะสำนักที่เคยมีอยู่แล้วก็ยังต้องให้การอบรมเสมอเมื่อเวลาว่างและเจ้าของอยู่ที่นี่สุขภาพก็ดีไม่เคยปล่อยวางเพราะถือว่าการอบรมธรรมะทางด้านปฏิบัตินี้เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้ถ้าเป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมด้วยการปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมแล้วการรับโอวาทคำสั่งสอนหรือรับการอบรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อทุกรายไปครูบาอาจารย์ผู้เป็นอัตเป็นธรรมเราก็แน่ใจว่าท่านมองข้ามในแง่นี้ไม่ได้ทางพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นการอบรมจนเฒ่าแก่ชราขนาดนั้นก็ยังไม่ปล่อยวางในการอบรมเลยเป็นแต่เพียงว่าห่างๆไปบ้างท่านมีแต่พระที่อยู่กับท่านปกติท่านมีการประชุมอยู่เสมอทั้งพุทธการก็อันดับแรกก็คือตั้งพระว่าจากพระพุทธเจ้าดังพุทธกิจ5นั้นพระองค์รู้สึกจะไม่ค่อยไม่ปล่อยวางแต่ก็ไม่ถึงจะต้องเป็นทุกวันเป็นแต่เพียงว่าพุทธกิจ5คือเป็นภารกิจอันจำเป็นของพระพุทธเจ้าถึงบ่าย3โมง4โมงประธานอุปราชให้แก่ประชาชนทั่วไปนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาตอนทุ่มสองทุ่มประธานพระโอวาทแก่ภิกษุบริษัท6ทุ่มร่วมไปแล้วก็แก้ปัญหาและอบรมสั่งสอนเทวดา3แล้วเป็นปัจฉิมยามแล้วก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผู้ใดจะมีอุปนิสัยสามารถอาจรู้ในธรรมทั้งหลายของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนเพื่อจะรู้เห็นธรรมหรือได้รับการอบรมพระองค์ก็เสด็จตอนเช้าก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตมี5ประการเรียกว่าพุทธกิจของพระพุทธเจ้าท่านทรงพักผ่อนหรืองดเว้นบ้างบางกิจบางประการก็ตามพระอัธยาศัยของท่านเองไม่มีใครจะไปตั้งข้อบังคับให้ท่านได้และไม่มีผู้เพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้ความเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาของโลกด้วยเหตุนี้การมีพุทธกิจ5จึงมีเหมาะจึงเป็นความเหมาะสมกับพระพุทธเจ้าที่จะทรงดำเนินหรือปฏิบัติตามพุทธกิจใดครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนขาดตกบกพร่องประการใดย่อมเป็นไปตามการอันควรหรือเหตุผลที่ควรทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการประทานพระว่าและภิกษุนี้รู้สึกจะถือเป็นกิจจำเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ปัญหาเทวดาภิกษุในเวลาฟังจากพระพุทธเจ้าก็ฟังด้วยภาคปฏิบัติ
และจะบรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายเหตุที่จะบรรลุธรรมอย่างมากมายนั้นก็เพราะว่ามีจำนวนมากด้วยกันบรรดาพระปฏิบัติที่สนใจต่อความจริงในธรรมทั้งหลายฟังก็ฟังด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความเต็มอกเต็มใจเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มปฏิกำลังของตนที่จะถึงรู้ถึงเห็นได้ด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นภาชนะก็เรียกว่าภาชนะที่เปิดปากไว้แล้วอย่างเต็มที่ตั้งรองรับอยู่ในที่เหมาะสมซึ่งน้ำจะไหลลงมาน้ำไหลลงมามากน้อยก็เข้าสู่ภาชนะที่หายปากไปแล้วด้วยดีนั้นโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่มีจิตเปิดเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานเหตุใดจะไม่เข้าภาชนะที่เหมาะสมแล้วอย่างนั้นต้องเข้าได้อยู่โดยดีและเหมาะสมไปเรื่อยๆฟังครั้งนี้ได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนี้ฟังครั้งต่อไปได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนั้นผ่านเงินนั้นไปได้โดยลำดับลำดับเมื่อหลายรายต่อหลายรายด้วยกันก็เป็นจำนวนมากฟังคราวนี้องค์นั้นผ่านไปองค์นั้นผ่านไปหมายถึงมาบรรลุธรรมขั้นสูงสุดฟังขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นลำดับลำดาเมื่อมีจำนวนมากต่อมากก็ต้องได้บรรลุธรรมเป็นลำดับลำดาไปด้วยความผ่านไปโดยลำดับของการฟังแต่ละครั้งนี่เราเชื่อแต่ก่อนก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะตอนเมื่อได้ฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นเนี่ยรู้ในตัวของเราเองขณะที่ฟังคราวนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการฟังของท่านได้อย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไปโดยลำดับลำดับนี่เราหมายถึงพวกเรามันเป็นเหมือนเต่าเสือกคลานไปตามกำลังความสามารถมันยังพอรู้ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตใจในขณะที่ฟังธรรมแต่ละครั้งละครั้งนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเหตุใดท่านผู้เป็นคิปาพิญญาที่บรรลุธรรมได้เหตุจะเป็นไปไม่ได้ดังที่มีไว้แล้วในตำราตำราก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากความจริงคือองค์ศาสดาเป็นผู้ทรงดำเนินเป็นผู้แสดงเป็นประวัติมาแล้วนำเรื่องความจริงนั้นออกมาตำราก็ต้องเป็นความจริงโดยลำดับมาโอปติตัญญูวิปปจิตัญญูเป็นพวกที่รวดเร็วต่อความรู้แจ้งแจ้งตลอดแต่เป็นผู้เบาบางอยู่แล้วพวกเนยยะก็คือผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนค่อยเห็นอัดเห็นทำไปโดยลำดับลำดับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นการฟังการอบรมแต่ละครั้งละครั้งจึงเป็นภาคปฏิบัติอย่างเยี่ยมกว่าภาคปฏิบัติอื่นใดทั้งสิ้นในข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้อบรมสั่งสอนด้วยหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในขั้นธรรมทั้งหลายจนให้เยี่ยมจริงๆก็คือขั้นสุดยอดแห่งธรรมไม่มีข้อข้องใจไม่มีที่สงสัยอันใดในองค์ท่านผู้แสดงเองแล้วก็ยิ่งแสดงได้อย่างฉะฉานถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทุกขั้นภูมิของธรรมที่แสดงไปไม่มีสงสัยเมื่อผู้ฟังก็ได้รับรสอาหารอันเป็นที่เหมาะสมแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องของตนแล้วเห็นใดจะเบื่อในการรับธรรมทั้งหลายเราเพราะมาด้วยความหิวกระหายธรรมจากพระพุทธเจ้ามาด้วยความหิวกระหายธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงการแสดงธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงย่อมเปิดความจริงให้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นสมบัติของตนเองแต่ก็เข้าใจในการแสดงหรือเนื้อธรรมของท่านเป็นลำดับลำดับไปคำว่าเข้าใจในอันเป็นสมบัติของตัวเองได้แก่ตนเข้าใจตนรู้ได้จริงตามที่ท่านแสดงไปแล้วเรารู้ในขณะนั้นไปด้วย
นี่เรียกว่ารู้ในขณะฟังเข้าใจไปตามขณะฟังเป็นอย่างรู้ในขณะฟังเป็นอย่างนั่นผิดกันอย่างนี้คำว่ารู้นั้นเป็นผลแล้วเป็นผลเกิดขึ้นจากการฟังแล้วมากกว่านั้นก็เรียกว่าบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ไปเรื่อยๆนี่จึงเป็นห่วงหมู่เพื่อนในการอบรมสั่งสอนเพราะเป็นภูมิมุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วสละเป็นสละตายสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำขอให้ฟังเป็นที่พอใจและขอให้นึกปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เต็มสติกำลังความสามารถของตนทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่อยู่ในวิสัยของตนจะทำได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีแก่ใจที่จะให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเสมอเมื่อพอเป็นไปได้ในทางสุขภาพและโอกาสอำนวยพระพุทธเจ้าท่านพร้อมทุกอย่างแล้วนำธรรมะมาก็แสดงไว้ถ้าเป็นเชือกก็เรียกว่าสามเกลียวฟันติดกันเอาไว้แล้วคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลคือปฏิเวทธรรมปริยัติกับปฏิบัติต้องกลมกลืนกันไปดังครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาด้วยความกลมกลืนกันทางด้านปริยัติและด้านปฏิบัติผลก็คือปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดทั่วถึงไปหมดธรรมทั้งหลายเราเรียนจากท่านอย่างถ้าสาวกเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ในขณะที่สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นการเรียนด้วยเป็นภาคปฏิบัติอยู่ในตัวนั้นด้วยขณะที่บวชก็เรียนด้วยจะจับปัญจกกรรมฐานเป็นต้นเมื่อมีโอกาสอุปชาอาจารย์ก็แสดงหรือพระพุทธเจ้าแสดงให้ทราบเรื่องกองธาตุกองขันธ์รูปประขันธ์เป็นสำคัญในขั้นเริ่มแรกท่านจึงสอนเจสาโรมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นยังไม่สอนอย่างอื่นใดเพราะภูมิจิตขั้นธรรมดาสามัญเหล่านี้มันติดพันอยู่กับรูปขันธ์นี้เป็นสำคัญกว่าอย่างอื่นจึงต้องสอนตรงนี้ก่อนให้เข้าใจในสิ่งนี้ในกรรมฐาน5นั้นท่านยกมาเพียงเอกเทศเท่านั้นเพราะโอกาสอำนวยเพียงแค่นั้นในระยะบวชกุณบุตรทั้งหลายแล้วก็แจงออกไปในเวลามีโอกาสถึงอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหนักฟังดิหมดแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของจริงของจังทั้งนั้นเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งหมดผู้ตั้งใจจะพิจารณาตามสิ่งที่ท่านแสดงไว้นี้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์แล้วย่อมจะทราบความจริงจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปโดยลำดับด้วยความจริงใจของเราในการพิจารณาเบื้องต้นท่านเพียงถึงเกสาเอาถึงตะโจแล้วก็หยุดเพราะคำว่าตะโจหมายถึงหนังหุ้มห่อของปฏิกูลโสโครกทั้งหลายไว้ทั้งมวลปิดสิ่งโสมมไว้เหมือนกับว่าหนังนี้เป็นของประดับหน้าร้านคนโง่เขลาทั้งหลายหลงงมงายติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วพอติดไปหมดทั้งภายในท่านจึงสอนให้พิจารณามาถึงนี้แล้วก็หยุดสอนเข้าไปภายในให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งจิตเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหน
มันก็เหมือนเราปัดกวาดลานวัดนี่ที่แรกก็ตัดต้นไม้ใดหญ้าออกความรกรุงรังอันเป็นส่วนหยาบก็ติดกลายเป็นความเตียนโล่งขึ้นมานอกจากความเตียนโล่งนั้นแล้วสิ่งที่รกรุงรังถัดจากนั้นลงมามันยังมีส่วนละเอียดจึงต้องใช้ไม้กวาดปัดทุกวันทุกวันแล้วเมื่อถูกปัดทุกวันลานวัดก็ต้องเพียงเก่ากันตามๆกันการพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่หย่อนก็ย่อมทราบความจริงไปโดยลำดับๆจนซึ้งในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในรูปขันธ์นี้แล้วจิตใจก็หายกังวลหายสงสัยหายความยึดมั่นถือมั่นหายความรักความชังความเกลียดความโกรธในสิ่งเหล่านี้แต่ได้ด้วยปัญญาชอบธรรมท่านสอนอย่างนี้ผู้พิจารณาตามที่ท่านสอนนี้แล้วทั้งในขณะที่ฟังท่านทั้งในเวลาที่บำเพ็ญโดยลำพังตนเองก็ไปปฏิบัติอยู่อย่างนั้นย่อมจะทราบได้โดยลำดับหนีพ้นไปไม่ได้เพราะการพิจารณาเป็นทางที่จะให้รู้ความจริงทั้งหลายนับแต่ขั้นคับแคบถึงขั้นกว้างขวางลึกซึ้งจนหาประมาณไม่ได้ไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัตินี้เลยโดยเหตุนี้คำว่าปริยัติกับปฏิบัติจึงเป็นธรรมคลุมคลืนกันด้วยความจำเป็นที่จะแยกจากกันไม่ได้ผู้ใดก็ตามแยกปริยัติออกไปเป็นอันหนึ่งให้เป็นเอกอยู่อันเดียวของปริยัติผู้นั้นจะได้แต่ชื่อแต่เสียงได้แต่ลมแรงเท่านั้นได้แต่ลมแต่แรงเนื้อน้ำเนื้อไม่ได้น้ำก็ไม่เจอถ้าไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงปฏิบัติเมื่อเรียนจำได้แล้ววิธีการของการเรียนสอนวิธีการปฏิบัติก็มาปฏิบัติเกซ่าลงมานะฆ่าทันตาตะโจให้รู้วันนี้คือผมขนและฟันหนังนะแต่ถ้านี่ให้พิจารณาผมขนและฟันหนังเนี่ยให้เข้าถึงความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างความจริงมันประกาศตัวเองอยู่โดยหลักความธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรแล้วปัญญาสอดแทรกเข้าไปคลี่คลายเข้าไปมีสติเป็นเครื่องควบคุมสอดส่องมองไปทั่วสารพางร่างกายจิตใจย่อมซึมซาบไปตามสิ่งที่ตนพิจารณานอกจากนั้นนำซึ้งเข้าไปถึงภายในซึ่งนอกจากหนังเข้าไปแล้วอีกประมาณไม่ได้จนเกิดความสลดสังเวชนั่นแหละท่านว่าเห็นจริงเห็นด้วยตาเราก็เห็นกายโลกทั้งหลายเห็นด้วยตานี้ทั้งนั้นเห็นด้วยตาแล้วมันติดเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาแล้วมันต่อยมันผิดกันเพราะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทางภาคปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงของสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านวิเศษท่านพ้นโลกไปเพราะทำงานประเภทใดถ้าไม่ใช่งานประเภทนี้คือการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ด้วยวิธีการใดก็ต้องนำวิธีการนั้นมาสอนสัตว์โลกให้ปฏิบัติตามเรื่อยมาจนปัจจุบันไม่มีคำว่าจืดจางไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นความเหมาะสมกับการแก้สิ่งผูกพันหรือความรุ่มหลงของตนได้เป็นอย่างดีโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสลัดเลี่ยงไม่มีเหลือกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาภายในใจก็เพราะการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เป็นลำดับลำดาไปเพียงรูปขันธ์เท่านี้ก็เป็นต้นทุนอันดีแล้วการพิจารณาให้จิตใจได้เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนใจก็สงบไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปกับอารมณ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรูปเสียงก็มาจากรูปนั่นเองรูปก็คือตัวรูปหญิงรูปชายนั่นแหละจะเป็นรูปอะไรกลิ่นก็คือตัวนั้นแหละมาจากนั้นแหละรสเครื่องสัมผัสก็มาจากอันนั้นเองมาจากรูปอันนั้นแหละเหมือนพิจารณาเข้าไปนี่ชัดเจนแล้ว
มันก็จะไปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสที่ไหนเพราะเห็นรูปนี้ชัดเจนประจักษ์ตนแล้วว่ารูปนี้ฉันใดรูปนั้นก็ฉันนั้นเสียงมันออกไปจากรูปนี้ก็คือรูปเช่นนี้แล้วเสียงก็คือเสียงเช่นนั้นแหละไม่นอกเหนือไปจากรูปนี้เลยมันก็เห็นชัดตามความเป็นจริงเหมือนกันรสกลิ่นสัมผัสมันก็เป็นเรื่องของรูปอันนี้เองเมื่อรู้อันนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเพราะเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อจิตได้พิจารณาอยู่เช่นนี้จิตย่อมไม่เพลิดไม่เพลินความเพลิดเพลินของจิตเพราะการไม่เห็นรูปขันธ์ของตัวตามหลักความจริงย่อมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเพลิดเพลินไปมากน้อยก็เหมือนกับไปกว้านหาฟืนมาเผาตัวเองด้วยไฟราคะเป็นต้นนั่นแหละพิจารณาได้มากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับพรากฟืนออกจากไฟโดยลำดับลำดาเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณาคลี่คลายความจริงที่มีอยู่แล้วปัญญาไม่อยู่เพียงขั้นนั้นเท่านั้นแม้แต่ในขณะที่พิจารณารูปขันธ์ยังสามารถจะพิจารณาในเวทนาขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายส่วนต่างๆตลอดถึงจิตใจของตนเองได้เป็นระยะระยะไปในขณะที่เรากำลังพิจารณาขันธ์อยู่นั่นแหละมันยังมีแยกส่วนแบ่งส่วนที่จะเอาไปพิจารณาอีกเหมือนกันจะแยกไปไหนก็ไปได้เพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันรูปขันธ์ก็เป็นสัจธรรมเวทนาขันธ์ก็มีทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นสัจธรรมด้วยกันมันอยู่ด้วยกันสติปัญญาย่อมสามารถจะพิจารณาแยกแยะออกไปเพื่อเอาความเฉลียวฉลาดจากสัจธรรมทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นหินลับปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นได้โดยลำดับได้เช่นเดียวกันหมดนี่แหละวิธีปฏิบัติงานของพระเราเพื่อเห็นผลของงานคือความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับปล่อยความกังวลวุ่นวายซึ่งผูกมัดจิตใจมานับกี่กับกี่กันไม่ถ้วนให้ออกมาได้โดยลำดับด้วยงานที่ทำนี่แหละเป็นงานที่เหมาะสมถูกต้องอย่างยิ่งแล้วกับพระเราผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ไม่หวังมาเกิดตายอยู่ในป่าช้าแห่งวัฏจักรนี้อีกต่อไปจึงควรมีความเข้มแข็งสนใจใคร่ต่องานของตนอย่าเห็นงานอื่นใดความคิดอื่นใดที่เคยคิดมาแล้วนั้นว่าเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าความคิดในงานของเราเพื่อความถอดถอนกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายมีรูปขันธ์เป็นต้นให้มีความหนักแน่นอยู่ในงานนี้เท่านั้นจิตเป็นศูนย์กลางธรรมกับกิเลสอาศัยอยู่กับจิตเป็นคู่แข่งจึงรบรากันอยู่เสมอขณะจิตใดที่เป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อผลักดันออกไปอยากคิดอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมให้พึงทราบว่านั้นคือกิเลสรบกับธรรมกำลังเหยียบย่ำทำลายธรรมให้นำสติปัญญาเข้าหักห้ามสกัดรัดกั้นแล้วก็นำมาคลี่คลายดูความคิดอันนี้ที่ไปคิดกับเรื่องอันไหนเงี้ยใดรูปใดเสียงใดให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนดังที่อธิบายมานี้มีเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันนักเท่าไรก็ตามฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติเหมือนผู้ทำงานร้อนก็ต้องยอมรับหนักก็ยอมรับเบายอมรับหนาวก็ยอมรับเพราะทำงานดูเฉยๆมันก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรนักเราเคยอยู่เฉยๆแล้วนั่งไปนานๆมันก็เจ็บแข้งปวดขาปวดนั้นปวดนี้ได้เหมือนกันคิดมันอยู่เฉยได้เมื่อไหร่มันกว้านหาแต่ขวากแต่หนามมาทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลากว้านหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผารนตัวเองไม่มีใครแหละจะเป็นตัว
เหตุตัวการอันสำคัญยิ่งกว่าจิตดวงนี้ที่ถูกกิเลสผลักดันออกไปบังคับออกไปให้คิดนอกลู่นอกทางแห่งธรรมะแล้วกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาเผาหล่นตนเองไม่มีสิ่งใดหนือกิเลสไปได้เลยเพราะฉะนั้นการรบกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยธรรมะจึงต้องมีความเข้มแข็งสำหรับผู้เป็นนักรบเพื่อชัยชนะในสงครามในเจตระหว่างเรากับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวเรานี้ให้ชนะกิเลสไปได้โดยสิ้นเชิงต้องอาศัยความอดความทนคำว่าขันติพระพุทธเจ้าทรงใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วพระสาวกทั้งหลายได้เคยใช้มาแล้วเป็นที่พอใจผลเป็นที่พอใจคือสำเร็จลุล่วงไปได้ความอดความทนความภาคความเพียรวิริยะคือความภาคเพียรขันติคือความอดอดต่อดินฟ้าอากาศอดทนต่อความหิวกระหายต่างๆอดทนต่ออำนาจของกิเลสที่มันผลักดันหรือมันกดขี่บังคับเราแล้วต่อสู้มันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราไม่ลดละนี่ชื่อว่าผู้เห็นธรรมอันเลิศเป็นของเลิศยิ่งกว่ากิเลสจึงต้องต่อสู้อย่างนั้น สติปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดำเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยพวกเราจงนำธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับตนมาเป็นเครื่องจัดราวุธมาเป็นเสบียงเครื่องอุดหนุนเราให้ทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ลดละท้อถอยตายไหนก็ตายเถอะคนมีความเพียรคนอยู่ด้วยธรรมะตายก็คือคนที่มีธรรมะตายนั่นแหละคือนักต่อสู้ตายถึงจะไม่ได้ทำอะไรโลกนี้ก็คือโลกแห่งป่าช้าอยู่แล้วทุกตัวคนไม่มีใครที่จะผ่านป่าช้าไปโดยไม่ต้องตายเหมือนโลกทั่วๆไปได้เลยแม้แต่รายเดียวคนที่เขาไม่ได้เคยภาวนาไม่เคยต่อสู้กับกิเลสเหมือนเราเขาก็ได้รับความทุกข์ลำบากลำบนเช่นเดียวกับเราเหตุใดเราต่อสู้กับกิเลสด้วยความภาคเพียรเพื่อยกตนให้พ้นจากกองทุกข์เอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนเป็นเลิศในจิตใจนี้ทำไมเราจะท้อถอยเราต้องคิดหลายแง่หลายทางสำหรับนักปฏิบัติเพื่อความฉลาดให้ทันกับกลมายาของกิเลสต้องใช้สติปัญญาหลายสรรพันคมไม่อย่างนั้นไม่ทันกันบุบายของสติปัญญานั้นคิดได้อ่านได้ผิดขึ้นมาได้สำหรับผู้ที่ชอบใคร่ควรนอกจากจะนอนจมอยู่เฉยไม่คิดจนกระทั่งวันตายหาสติปัญญาไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้เป็นแบบหมูนอนคอยเขียงอยู่เฉยเพื่อเพลินในแกลบในรำอาหารต่างๆโดยไม่คำนึงว่าตนจะถูกยกขึ้นเขียงสับยำเมื่อไหร่ข้อหมอตุ่มหมอแกงเขาเมื่อไหร่ไม่คำนึงอย่างนั้นเป็นลักษณะของหมูเราไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นหมูบวชมาเป็นศีลตถาคตเพื่อเป็นนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมต่อกิเลสทั้งหลายฟาดฟันหันแหลกกันลงไปด้วยความภาคเพียรและสติปัญญาของเราแล้วเอาชัยชนะขึ้นมาจากกิเลสเมื่อกิเลสหมอบราบลงไปแล้วชัยชนะจะเป็นของใครถ้าไม่เป็นของเราเอาทุกข์กับทุกข์ไปเราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วไม่สงสัยเรื่องทุกข์นี้มีด้วยกันทุกคนทุกข์ในแง่ต่างๆมีทั้งนั้นเหตุใดเราจะมาเพ่งเล็งเฉพาะเรื่องความทุกข์ในความเปลี่ยนนี้ว่าจะไปไม่ไหวเป็นไปได้เหรอความจริงไม่อำนวยความทุกข์ทุกเหมือนกันมีทุกข์เพราะความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ยิ่งเป็นทุกข์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับหน้าที่การงานของเราทุกข์ของจอมปราดต้องทุกข์ในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นี่พระพุทธเจ้าเราเป็นจอมปราดเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตรู้เป็นจอมปราชญ์ก็ต้องให้ทุกข์ด้วยความฉลาดแหลมคมของตัวเองในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆด้วยสติปัญญาอันแหลมคมของเราทุกข์ก็ยอมทุกข์ตายก็ยอมตายป่าช้ามีถมไปเราไม่ต้องหมายป่าช้าหมายตั้งแต่ที่ความมุ่งมั่นปั้นตัวให้ต
ถึงยอดแห่งธรรมเท่านั้นคือหลุดพ้นไปโดยถ่ายเดียวเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่เป็นสิ่งที่หากพระองค์ทรงพระชนอยู่แสดงด้วยพระวาจาได้ก็จะแสดงความอนุโมทนากับนักปฏิบัติประเภทนี้ถึงพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ตามศาสนธรรมก็คือองค์ศาสดาอยู่แล้วโดยดีทำชมเชยผู้มีความภาคเพียรผู้มีความขยันความอดความทนความอุตสาห์พยายามความเห็นแก่อัตแก่ธรรมไม่เห็นแก่กิเลสอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสให้พยายามฝืนเสมออย่าคล้อยตามเป็นอันขาดถ้าคล้อยตามแล้วก็เรียกว่ายอมจำนนมันแล้วมันจะเหยียบย่ำทำลายตลอดไปไม่มีทางที่กิเลสจะถอยตัวเมื่อเรายอมจำนนมันมันจะต้องเหยียบย่ำทำลายหนักมือเข้าทุกทีทีจนกระทั่งถึงปราชัยขั้นแหลกเหลวไปใช้กันอะไรไม่ได้เลยต้องต่อสู้เนี่ยพันว่าปฏิบัติพยัคฆ์เราได้เรียนมาแล้วทุกๆองค์ไม่เป็นที่สงสัยแล้วยังมีอยู่ปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์ตรงไหนก็ให้พยายามซ่อมแซมให้พยายามเข้มแข็งขึ้นทางสมาธิคือความสงบใจยังไม่มีเอาบังคับจิตสงบไม่ได้เพราะจิตฟุ้งเฟ้อต่อยตามเพลใจของกิเลสพาให้เป็นไปสติปัญญามีบังคับให้เข้าอยู่กับตัวเอาตายก็ตายจะให้อยู่กับธรรมบทใดดังผู้ที่เริ่มฝึกหัดเอาจริงเอาจังอยู่กับธรรมบทนั้นให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นเท่านั้นในโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่โดยความมีสติกำกับรักษาอยู่เท่านั้นทำไมจะหาความสงบไม่ได้ต้องสงบในจุดนี้แน่นอนไม่สงสัยเราเองที่แสดงนี้เราก็ไม่สงสัยเพราะเราเคยทำอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกมาบังคับกันเอาเป็นเอาตายจริงๆไม่ยอมให้มันคลาดเคลื่อนไปไหนมีแต่ความรู้อยู่กับคำบริกรรมตั้งหน้าตั้งตาเหมือนคนจะตกเหวตกบ่อระมัดระวังตัวหรือเดินข้ามน้ำสะพานไม้ลำเดียวนั่นแหละระมัดระวังอย่างเต็มที่กลัวจะตกลงไปในห้วยในคลองจนผ่านไปได้สติระมัดระวังในเวลานี้ต้องเป็นอย่างนั้นเอาให้จริงไอ้จังแล้วจิตจะต้องถึงความสงบได้ในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่จะไปไหนความสงบไม่ได้ก็เพราะกิเลสฉุดลากไปเราไม่บังคับจิตใจของเราให้ควรแก่การสงบได้มันจะสงบได้อย่างไรปัญญาก็ให้ฝึกหัดใช้อย่าถึงว่าถึงขั้นนั้นสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ถึงจะใช้ปัญญามีความกลมกลืนไปกันไปนั่นเองวาระใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนว่าเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาหาที่ปรุงที่วางเนี่ยความไว้วางใจได้ที่ตรงไหนโลกใดก็ตามถ้าเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนั้นก็คือโลกแห่งกองทุกข์นั่นแหละถ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขิ้นทุกส่วนแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันที่เต็มด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็ไม่เป็นทุกข์นั่นสุดท้ายก็มาขึ้นอยู่กับจิตตัวโง่ตัวฉลาดนี่แหละเพราะฉะนั้นจงฝึกจิตให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนอยู่เสมอนี่ให้ทันท่วงทีในเวลาที่เป็นการควรอยู่นี้การที่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวพลาดจากไปทั้งท่านทั้งเรามันจะเป็นอยู่อย่างนี้ในขณะที่ควรได้ยินได้ฟังในเวลาที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัตินี้อย่าให้พลาดโอกาสไปเสียเหลือตั้งแต่โมฆะสิ่งไม่เป็นประโยชน์ภายในจิตใจและตัวของเราไม่สมควรอย่างยิ่งและอยากคาดมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากจิตตรงนี้เลยเราพูดได้ยืนยันได้อย่างเต็มปากแต่ไม่ใช่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมา
เป็นสติกำลังความสามารถเมื่อรู้จะรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้ที่นี่เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ฟาดพันหันแหลกกันลงที่นี่จิตนั่นน่ะตัวดื้อตัวขนองเพราะกิเลสพาให้ดื้อพาให้ขนองไม่ใช่อะไรพาให้ขนองนะกิเลสต่างหากพาดื้อด้านหารสู้ทำไม่หยุดไม่ถอยเพราะฉะนั้นธรรมที่เรียนมาปฏิบัติมาก็เพื่อจะปราบตามกิเลสอันเป็นตัวข้าศึกสำคัญก็วนอยู่ตลอดเวลาภายในใจนี้ให้มันหมอบราดลงไปอย่างน้อยเป็นความสงบจิตเรียกว่าสมาธิก็ยังดีและปัญญาให้คลี่คลายกันออกไปพิจิตรพิจารณากว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดไม่สำคัญสำคัญแห่งความเหมาะสมของสติปัญญาที่จะก้าวไปในขณะนั้นจะพิจารณาในขณะนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาในแง่ใดก็ตามให้พิจารณาจนเข้าใจเทียบเคียงให้ได้ทุกสัดทุกส่วนมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเราระหว่างขันธ์กับจิตแล้วระหว่างข้างนอกกับข้างในมันเกี่ยวโยงกันอยู่เช่นนี้จิตดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวการสำคัญเหตุที่จิตจะเป็นตัวการสำคัญก็เพราะกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตนี้มันเป็นตัวการอันสำคัญบังคับจิตใจให้เป็นไปตามตนได้ตลอดมานี่นี่เราจะเอาธรรมเข้าให้เหนือกิเลสบังคับกิเลสขับไล่กิเลสออกจากใจโดยการพินิจพิจารณาประโยคแห่งการพยายามของเราที่เรียกว่าความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกำลังสามารถโดยลำดับลำดับแล้วผลจะเห็นไปโดยลำดับลำดับไม่สงสัยไม่ถามใครเพราะความจริงมันมีอยู่กับทุกคนเป็นเพียงว่าไม่รู้ความจริงก็ต้องถามเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วจะถามใครเพราะมันเด่นอยู่แล้วนี่ความจริงเอาให้จริงให้จังรูปน่ะสำคัญรูปกายเป็นของสำคัญที่จะรื้อกำแพงเข้าไปสู่ตัวเมืองได้ทำลายข้าศึกได้สำคัญกำแพงมันขวางกั้นอยู่คือตะโจเป็นต้นนี่แหละกำแพงสำคัญมันหนาไม่เท่าใบลานเลยแต่เมื่อเทียบแล้วมันหนายิ่งกว่ากำแพงเจ็ดชั้นสติปัญญาแทงไม่ทะลุตาฝ้าตาฟางไปหมดทั้งโลกนี่มองไม่ทะลุเลยแล้วไอ้หนังบางๆนอกจากปัญญาเท่านั้นจะแทงทะลุไปหมดหนายิ่งกว่านี้ก็ทะลุเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาวุฒิแทงทะลุหมดกี่ชั้นก็ตามทะลุไปหมดไม่ว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์ละเอียดขนาดไหนเวทนาขันธ์ทั้งจิตเวทนาทั้งกายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีด้วยกันแทงทะลุไปหมดสัญญาสังขารวิญญาณแทงทะลุไปหมดปล่อยวางได้หมดกิเลสที่สิงอยู่ภายในจิตมีจำนวนมากน้อยรวมตัวเข้าไปก็มีที่เกาะมีที่อาศัยตัดสะพานกันหมดแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญาก็ถูกทำลายไปด้วยกันจนแหลกละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นจะขนองได้อย่างไรหมดความขนองเป็นอิสระเต็มที่ตั้งแต่บัดนั้นล่ะที่นี่ข้าศึกที่เราลบมาอย่างชุนมุนวุ่นวายแทบเป็นแทบตายบางครั้งเหมือนจะไม่มีชีวิตสืบต่อไปเลยก็เป็นอันว่ายุติกันลงหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีข้าศึกใดที่จะเกิดขึ้นอีกได้แล้วนับตั้งแต่ขณะที่กิเลสอวิชชามันถูกทำลายสลายลงไปจากใจเท่านั้นนั่นแหละคือผลแห่งงานที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในชีวิตของนักบวชเราในงานแห่งนักบวชเราคือผลแห่งความหลุดพ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่แสดงอย่างอัศจรรย์ให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่บัดนั้นไปไม่มีกิเลสตัวใดจะมาให้ข้าอีกแล้วทำความเปลี่ยนเพื่อฆ่ากิเลสตัวใดไม่มีแม้ท่านจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดวันท่านนิพพานท่านก็ทำตามคติที่เราเคยพูดนักปราชญ์ไม่อิ่มธรรมว่าอย่างนั้นความจริงก็ท่านพิจารณาไปเพื่อเป็นวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับจิตจะอยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกถึงอายุไขเป็นความสะดวกสบายต่อกันเท่านั้นไม่มีเจตนาอันใดที่จะทำลายกิเลสตัวนั้นเพื่อทำลายกิเลสตัวนี้เพราะมันสิ้นซากไปหมดแล้วเหลือแต่ขันที่มันดิ้นดุกดิกนี่นั่นแหละจึงได้เห็นชัดที่นี่เรื่องของขันนี่ปราศจากเจ้าของแต่ก่อนกิเลสเป็นเจ้าของเพราะขันนี้ทั้งห้านี้มันเป็นสมมุติกิเลสเป็นสมมุติเมื่อกิเลสตายไปแล้วขันทั้งห้านี้เป็นสมมุติยังครองตัวอยู่เราจะเห็นได้ชัดที่นี่จิต
ก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นี้แล้วกิเลสก็ราบไปหมดแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งได้เห็นเรื่องของขันธ์มันดิ้นดุกดิบดุกดิบดิบทั้งวันทั้งคืนเดือนเดือนทั้งนอนนี้แต่เรื่องของขันธ์ทั้งนั้นทีเดียวทีนี้อ๋อไม่มีความหมายนะมันทั้งดิ้นของมันอย่างนั้นแหละมันเองมันก็ไม่มีความหมายในตัวของมันเองแล้วมันมีความหมายกับสิ่งใดมันทั้งดิ้นของมันดุกดิบดุกดิบดุกดิบจนกระทั่งถึงวันสลายตัวนั่นแหละนี่รู้ได้ชัดถ้ากิเลสไม่หมดซะจริงๆรู้มันไม่ชัดให้มันเห็นชัดๆแบบนี้ทาราฮเวปัญจขันธาทาราฮโรจปุคโลเป็นต้นอันนี้มันมีไปตลอดจนถึงวันสิ้นชีพวายชนคือวันมันสลายขันธ์นี่สลายเป็นแต่เพียงไม่มีความกังวลความผูกพันมีแต่ความรับผิดชอบอย่างเดียวเท่านั้นความยึดมั่นถือมั่นไม่มีหากเป็นพระกับมันอยู่ตลอดไปพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพากินอยู่ปุวายนี้ตั้งแต่เรื่องปฏิบัติต่อขันธ์ทั้งที่จิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่ได้หวังอะไรจากสิ่งนี้เลยขณะที่ยังครองตัวอยู่แม้ดับไปแล้วก็ไม่หวังเอาอะไรละจิตดวงนั้นเรียกได้ว่าจิตพอตัวนี่เห็นได้ชัดเรื่องของขันธ์ที่มันดิ้นดุกดิบดุกดิบยิ่งขันธ์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บัญชางานด้วยแล้วโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเราอยู่กับอะไรถ้ามาอยู่กับเรื่องหลงขันธ์เอาพูดง่ายๆอย่างนี้สังขารขันธ์สัญญาขันธ์นี่ตัวสำคัญมากทีเดียวมันดิ้นไปดิ้นมาพยายามเอาให้ทันมันเอาฆ่าเจ้าของมันให้ได้แล้วจะถึงหนองอ้อที่กล่าวมาแล้วนี้หนองอ้อคือในถ้ำกลางแห่งขันตรงนั้นน่ะตรงผู้รู้รู้ที่บริสุทธิ์หมดจดเต็มที่แล้วนั่นแหละคือหนองอ้ออันประเสริฐขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมธรรมจะเป็นของท่านทั้งหลายธรรมในคัมภีร์บาลานกล่าวไว้มากมายกับกองจะมารวมอยู่ที่จิตดวงนี้ทั้งนั้นหาที่ค้านพระพุทธเจ้าไม่ได้หาที่ค้านธรรมในตำราไม่ได้เพราะตำราเป็นของจริงออกไปจากใจชี้ความจริงเข้ามาสู่ใจใจเมื่อได้รู้จริงเห็นจริงนี้แล้วค้านได้ยังไงกราบอย่างหมอบราบทีเดียวกราบธรรมทั้งหลายครับจากนี้ขอท่านปัญญาอธิบายเพื่อนของอย่างน้อยให้มันลุกเรื่องกายเวทนานี่มันก็เข้าไปถึงจิตเวทนาเองเพราะมันเป็นสื่อต่อกันไปหมดแยกแยกสิเวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรเขาเขียนไว้แล้วในธรรมะนั่นเคยได้อ่านเปล่าปฏิปทาของพระกรรมฐานสาธัญมั่นเคยได้อ่านเปล่าเรื่องพิจารณาเรื่องเวทนาผมอธิบายไว้เพียงเอกเทศเวทนามันเป็นเวทนากายและสักแต่ว่ากายเนี่ยท่านก็บอกว่าชัดไม่มีปัญหาอะไรเลยเมื่อเข้าใจแล้วนะมันเป็นความจริงอย่างนั้นแท้มันเสียที่ตรงไหนเสียที่กระดูกตรงนี้หัวเข่าหรือกำหนดดูหัวเข่านี่เอ้าไม่ให้มันไปไหนละจิตอ่ะเอาเข่านี่ตรงนี้เอาไหนตัวไหนเป็นตัวทุกข์ไล่มันเข้าไปหนังหรือเป็นทุกข์ถ้าหนังเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วหนังทำไมยังมีอยู่นะถ้ามันเป็นเดียวกันทุกข์ดับไปหนังต้องดับไปพร้อมกันที่หรือเนื้อเป็นทุกข์พอเนื้อเป็นทุกข์เวลาทุกข์ยังไม่เกิดเนื้อมันยังมีอยู่นี่เวลาทุกข์เกิดเนื้อก็มีอยู่เวลาทุกข์ดับไปแล้วเนื้อมันทำไมไม่ดับไปด้วยเนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับเนื้อนี่มีมาตั้งแต่วันเกิดมันเป็นเดียวกันได้ยังไงเอ็นกระดูกมันก็เหมือนกันกำหนดว่าอะไรแล้วให้ดูอันนั้นพร้อมเทียบเคียงกับทุกขเวทนานั้นมันเป็นอันเดียวกันไหมกำหนดดูกระดูกให้เห็นชัดเจนในกระดูกดูเวทนาอีกมันชัดในเวทนามันเป็นเดียวกันไหมดูมันก็เป็นเท่านั้นแล้วมันก็ย้อนหาจิตอีกหรือจิตนี้ได้เป็นทุกข์ถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกประเภทนี้เพิ่งดับเพิ่งเกิดขึ้นมานี่ทำไมจิตมันมีอยู่
มาตั้งแต่ดั้งเดิมทำไมไม่เห็นมีทุกประเภทนี้ติดตัวมาแสดงนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ดั้งเดิมมาจนปัจจุบันนี้แล้วเวลาทุกวันนี้ดับไปเช่นเรานั่งมากเรานั่งนานมันทุกข์ขึ้นมาเจ็บนั้นปวดนี้แล้วเวลาทุกข์ดับไปทำไมใจมีอยู่ทำไมใจกับทุกข์เป็นเดียวกันว่าใจก็ให้กำหนดดูรู้ตัวรู้นั้นว่าทุกข์กำหนดดูตัวทุกข์ดูชัดเจนแยกกันอยู่นั้นไม่ยอมมันหนีไปไหนเราหาความจริงสอบมันอยู่นั่นพิจารณาสังเกตมันอยู่นั่นทุกข์กับทุกข์อ่ะขนาดไหนให้มันรู้เราอยากทำทุกข์หายนะอยากให้ทุกข์หายโอ้โหกำเริบใหญ่เลยนี่จะพิจารณาอย่างนั้นนะโอ้นี่ยังไม่ลืมนะโอ้ยเราเข้าสงครามนี่ยังไม่ฟาดตะวันยังไม่ตกบางวันจนกระทั่งตะวันโผล่จริงๆถอยไม่ได้ว่างั้นนี่เอาเถอะว่างยกมือสาธุด้วยทั้งสัจจะอธิษฐานเลยนะบางวันยังไม่ได้คิดว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะนั่งว่าจะนั่งธรรมดาที่พอทุกข์โหมตัวมาโหมตัวมาเอ๊ะมันยังไงกันนี่เหรอเอาแล้วนะทีนะตั้งท่าสู้กันเอาถ้าเอาวันนี้เอาว่าเลยนะมันเป็นจริงๆในจิตผมนะว่าเอาจริงๆนะมันเป็นหินหักเลยต่อไม่ได้มันจะถึงไหนวะมันไม่เลยตายนะเอาวันนี้เอาพิจารณากันถึงตายไม่ถึงตายสว่างเป็นดั่งน้อยสว่างเป็นนันใหม่ถึงจะลูกจับนี่ออกดวงเวทีได้คุณไงขุดค้นกันลงไปโอ้โหอันไหนเป็นทุกเป็นอะไรดูมันเจ็บที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นน่ะเป็นสนามรบสติปัญญาอย่างตรงนั้นขุดค้นอยู่ตรงนั้นเทียบเคียงทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกใช่กับทุกข์เป็นยังไงมันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วแยกมาถึงจิตจริงเป็นประเภทเดียวกันไหมแยกไปแยกมาก็ชัดพอชัดเขาจริงก็หมุนติ้วติ้วพอรู้ชัดเท่านั้นต่างอันต่างจริงหนึ่งทุกข์หายเงียบไปจิตแล้วทุกข์หายเงียบหมดมันก็โลกประทาดับหมดเลยแล้วจะความรู้ที่อัศจรรย์แน่วสักแต่ว่านั้นเราจะไปพูดว่านี่คือความรู้ไม่ได้นะคือมันละเอียดขนาดนั้นแหละสักแต่ว่ารู้แต่ว่าอัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าสักนี่นะเราจะพูดออกมานี่มันพูดออกยากนะแต่ว่าที่มันประจักษ์นั้นมันพูดไม่ถูกมันพูดได้แต่ว่ามันอัศจรรย์เกินคาดเราไม่เคยรู้เห็นได้เห็นซะแล้วนี่ความอัศจรรย์เพราะการพิจารณาอย่างนี้แน่เด่นเงียบเหมือนโลกธาตุดับนั่นหนึ่งอันหนึ่งนะมันเป็นสองอย่างนะผมเองอย่างหนึ่งนั้นพอแยกกันได้เต็มจัดเต็มส่วนชัดเจนภายในใจหาสงสัยไม่มีทางสงสัยได้เรื่องเวทนากับจิตเป็นอันเดียวกันหรือไม่กายเหล่านี้กับเวทนาเป็นเดียวกันได้มันต่างอันต่างจริงแล้วต่างอันต่างอยู่ไม่กระทบกันเนี่ยทุกเวทนามันจะขนาดไหนมันก็ไม่ทำจิตให้เอ็นไปได้เลยยิ้มได้ตลอดนั่นถ้าจะยิ้มนะคือมันไม่สามารถเข้าถึงจิตได้เลยแต่ที่นี่ทุกอันนั้นมันก็ไม่กำเริบต่อไปมันก็อยู่แค่นั้นแหละอย่างหนึ่งสงบไปมีสองอย่างอย่างไหนก็ตามเถอะถ้าโดยลงจิตได้เห็นเป็นความจริงต่างอันต่างจริงแล้วจิตต้องเยี่ยมทั้งด้วยกันทั้งนั้นแหละจิตอันนี้ก็เยี่ยมอยู่นี่ถึงร่างกายไม่ดับแต่ต่างอันนี้ก็เยี่ยมหัวไอ้นั่นแหละนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาดังนั้นเราอยากให้มันหายนะทุกข์ไม่ได้นะคือให้รู้ความจริงนี่พิจารณาให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงนี่ว่าอะไรมันจริงแท้ผู้เดียวสัจธรรมถูกขังในจังเป็นของจริงมันเป็นอะไรมันจริงแค่ไหนแยกกันจนตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนะมันยิ่งรวดยิ่งเร็วในขณะทุกข์บีบเข้าจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้นะจิตนะมันอยู่ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนะเราจะทนเฉยๆไม่จัดว่าเป็นนักรบทนเขาต่อยเขาไปอยู่ต้องต่อสู้นี่ตอนนั้นตอนมันปัญญามันหมุนตึงกล้าพูดเลยว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะว่าถึงยามจนกรอกจนมุมแล้วมันช่วยตัวเองจนได้นะปัญญามันเกิดขึ้นเองมันฉลาดเองนะเพราะเห็นเหตุของอยู่พูดง่ายไม่ได้อวดมันเป็นแค่อย่างนั้นคนเราไม่ได้โง่ตลอดไปนะรู้ได้ชัดสองอย่างนั้นมันยังท้าทายเรื่องความตายโอ้โหเวลามันหาในขนาดนั้นอาหารโอ้เวลาตายไม่จะเอาเวทนาไหนไปหลอกเราวะ
ก็เวทนาหน้านี้นี่เราได้เห็นหน้ามันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครบถ้วนหมดแล้วมันจะเอาทุกเวทนาไปหลอกเราเวลาตายมันจะเอาทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะถ้าไม่ใช่ทุกเวทนาหน้าที่กำพิจารณากันรู้หน้ารู้ตารู้ตากันอยู่นี่จะเป็นหน้าไหนวะแล้วแยกลงไปจนกระทั่งถึงว่ามันตายอะไรมันตายมันแยกไปแยกไปดินก็กระจายไปแล้วก็ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำไปตามเดิมตามขั้นของพิจารณาตามการพิจารณาเราเนี่ยดินไอ้ส่วนที่น้ำมันสุ่มซ่านในร่างกายของเรานี่อันที่มันสุ่มซ่านลงไปในดินก็มีมันเป็นไอเป็นอากาศแต่ก็มีแล้วมันก็แห้งไป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 กลายเป็นดินคืนก็ไปเป็นดินไปเลยนี่ส่วนธาตุดินน้ำเป็นน้ำธาตุลมเป็นลมธาตุไฟเป็นไฟใจมันยิ่งเด่นที่นี่อะไรมันดับอะไรมันตายดินไปดินน้ำมันน้ำลมไปลมไปมันไม่เห็นตายมันหลอกกันนี่นะว้าโหเราเชื่อเขาหลอกมาจะตะกับตั้งกัดเชื่อกิเลสหลอกเราว่ามันตายกลัวตายอะไรไม่เห็นมีอะไรตายจิตก็ยิ่งรู้ยิ่งเด่นในเวลานั้นมันตายได้ยังไงมันยิ่งเด่นของมันโอ้ยโกหกกันมันรู้ได้ชัดโอ้มันพูดถึงอาหารพระแม่ครูอาจารย์ไม่กลัวท่านจะตายไปก่อนพอภาวนายังไม่เป็นพอภาวนามันเป็นอย่างนี้แล้วโถมันอยากจะเล่าถวายท่านให้ท่านช่วยอะไรต่ออะไรที่จะช่วยได้มันจะมีกำลังมากยิ่งกว่านี้วิเศษวิโสมากยิ่งกว่าที่ขนาดเป็นที่พอใจเราขึ้นถึงท่านปังเลยโอ้ยเล่าถวายได้อย่างจะฉานใช่นะท่านก็มันต้องอย่างนั้นเลยโอ้ยท่านยุหมาเราก็เราหมาตัวหนึ่งว่างั้นเลยนะมันต้องอย่างนั้นดิมันยังเรียกว่านักสู้ว่ะเอออัตภาพมันได้ตายถึง5หนมันตายหนเดียวเท่านั้นน่ะเอาฟาดมันลงไปผมว่าอย่างนี้เรียกนักสู้นั่นยกตัวอย่างขนาดพระพุทธเจ้าสลบถึง3หนนี่ไหมวะอันนี้เราสลบไหมนี่มันเท่าขี้ผงพุทธเจ้าไงวะอาราที่นี่ได้หลักแล้วนั่นท่านมันทำทีนะอ้าวได้หลักแล้วที่นี่แน่แล้วเอาฟาดลงไปนี่นะนั่นโอ้ยนี่ทั้งแค่กัดจะเข่าเราเหมือนหมาตัวนึงท้องฟันยุ่งไงทั้งจะกัดจะเข่าเห่าลมเห่าแล้วไปไม่มีอะไรเห่าเลยฟาดกันลงเลยคืนไหนก็คืนนั่นนะเราไม่เคยพลาดนะเพราะคืนเอาเป็นเอาตายจริงมันพลาดได้ยังไงจิตมันจะไปเพี้ยนพลาดได้หรือลงสลับเป็นสลับตายเรียกว่ามันกองทุกข์เอาจริงๆนี่บังคับทั้งจิตไม่ยอมให้มันคิดไปเรื่องใดเลยนอกจากในวงสัจธรรมนี้เท่านั้นในคืนนี้จะไม่มีอะไรนะฮะไปจิตไปเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นนอกจากท่านอยู่ในวงสัจธรรมตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกตั้งมานี่เราตั้งสัจจังไปถึงเป็นถึงตายถึงนี้ถึงตลอดรุ่งเอาตายสู้เพื่อทำเท่านั้นจิตจะไปเพี้ยนพันธะไม่ได้นี่แหละมันกองทุกข์อันนั้นบังคับจากนั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นเหมือนโอ้ยขั้นหนำกันเลยหนาวเนี่ยทั้งที่เราก็เคยได้นะเราจะอุบายกลับมาพิจารณาไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าต้องผิดขึ้นมาใหม่สติปัญญาจะเอาปัญญาเก่าที่เคยได้อุบายแล้วระงับดับทุกขเวทนาไปได้แล้วรู้แจ้งเห็นจริงในทุกขเวทนาได้ด้วยอุบายเก่านั้นเป็นไม่ได้สำหรับผมเองไม่ว่าใครก็ตามเถอะมันเป็นสัญญามันไม่ใช่เป็นภาพปฏิบัติที่รู้ประจักษ์ผิดขึ้นในขนาดนั้นมันจะไปตรงของเก่าก็ตามแต่ขอให้มันเป็นใหม่เอี่ยมคือว่ามันทันกันในเวลานั้นสดๆร้อนๆถ้าเราว่าขันนี้เราเคยพิจารณาแล้วของนั้นเป็นอดีตแล้วเป็นปริยัติเอามาใช้งานไม่ได้ต้องผลิตขึ้นมาใหม่ผลิตขึ้นมาใหม่ยังนั่นเหรอหมุนติ้วติ้วติ้วพอมันรอบของมันเต็มที่แล้วมันก็โอ้ทุกเวทนาเงียบไปบางคืนมันตั้งนานนะมันไม่ใช่ได้อย่างใจหวังทุกครั้งไปไหมอากาศเป็นสำคัญท่านหรอกการพิจารณาตอนนั่งตลอดรุ่งให้ฝนพรำทั้งคืนโอ้โหเหมาะที่สุดเลยนะหน้าหนาวมันก็เป็นอีกอย่างมันไม่เหมือนหน้าฝนว่ะฝนพรำนั่นแหละพิจารณาได้โอ้โหมันช่วยอุตุสปายะมันช่วยเหมือนพิจารณาเหมือนกับว่าจิตนี่เหมือนกันกับคมเออกับคิมปากคมๆนี่แหละมีปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บแล้วไม่นานนะแล้วก็พุ่งเลยลงได้พอถอนขึ้นมาแล้วก็ทุกเวทนาเริ่มเกิดขึ้นบ้าง
ฟาดมันอีกลงอีกลงอีกตลอดลุ่มลุกไปได้เลยเหมือนเรานั่งภาวนาธรรมดา 3-4 ชั่วโมงปกติคือผมนั่งภาวนาแล้วนั่ง 3-4 ชั่วโมงผมถือเป็นธรรมดานะตั้งแต่ผ่านตลอดลุ่มมาแล้วนะแต่ก่อนผมก็ได้3ชั่วโมงกว่านั่งภาวนานะ4ชั่วโมงยังได้นี่5ชั่วโมง6ชั่วโมงบางที8ชั่วโมงผมก็ได้นี่หมายถึงมาไม่ตลอดลุ่มนะ8ชั่วโมงก็มีบางคืน5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้ตั้งแต่4ชั่วโมงลงไปแล้วล่ะทุกขเวทนาใหญ่จะขึ้นขนาด 3-4 ชั่วโมงนี้ยังไม่เห็นปรากฏ5ชั่วโมงนั่นเริ่มนะที่นี่ที่นี่หมายถึงว่าเราเคยนั่งนะถึงจะต่อก่อนที่ยังไม่เคยนั่งโอ้ยนั่งเพียงชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงยังไม่ถึง2ชั่วโมงก็จะร้องไห้หาความแม่ทุกขเวทนาบีบหัวมันเนี่ยร่างกายนี้แหละความเคยกินไม่เคยกินนี่เวลาเรานั่งภาวนาตลอดมันไม่ใช่ว่ามันจะได้อย่างใจทุกคืนไปนะบางคืนตั้ง6ทุ่มยังลงกันไม่ได้ก็มีโอ้โหวันหนังนั้นน่ะมันบอกช้ำมากทีเดียวนะมันหนักลงยังลงแต่มันเพียงมันลงยากลงง่ายลงดึกถึงได้ก็มีแต่เรื่องลงนั้นลงได้ทุกคืนไม่พลาดบางคืนมันเริ่มตั้งแต่หัวค่ำพอเข้าที่ไปพิจารณาแล้วนั่งมา 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะมันใส่กันปึงลงได้เลยดังนั้นไม่ยากพัดถอนขึ้นมาอีกที่นาอีกลงอีกให้ต่อไม่ต่อก็สว่างถึงสว่างแล้วมันยังไม่อยากออกแล้วมันยังเทินมันอยู่จนนี่เราเกี่ยวกับเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนห่างว่าเขาอยู่เดิมพังว่ามีโอ้จะเอาสักกี่อีกกี่ชั่วโมงแล้วมันจะตะวันโผล่ขึ้นมาบนฟ้าน่ะมันยังจะไปมันอีกอันนี้ในระยะที่ผมนั่งตลอดรุ่งมันก็อยู่กับหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ที่นั่นบรรณมนต์น่ะเวลาก็ต้องเดี๋ยวออกต้องทั้งเสียดายมันยังไม่อยากออกนะนั่นคิดดูดินั่งตั้งแต่นู้นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่วินาทีแล้วมันยังไม่อยากจะออกมันไม่มีเรื่องเพลินมันจะเป็นอย่างนั้นหรือที่นอนสิลุกผึ่งเลยถ้าวันไหนมันลงง่ายนะถ้าวันไหนลงไม่ง่ายนี่โอ้ไม่ได้นะเวลาไม่สำคัญสำคัญที่จิตที่ลงง่ายง่ายเท่านั้นแหละจะทำให้ร่างกายชอกช้ำนะเวลาเท่ากันความบอบช้ำต่างกันมากยังไงก็ตามอย่าลืมว่ายาอยากให้เวทนาหายนะยาเท่าไรยิ่งเพิ่มเพราะความอยากเป็นตัณหาเป็นกิเลสเสริมกิเลสไม่ต้องหายไม่หายไม่ต้องว่าทุกเวทนาเราจะขอรู้ความจริงของทุกเวทนานี้เท่านั้นขุดกันลงไปพอมันรู้แล้วมันก็ดับจริงในชีวิตผมในพรรษานั้นนะแต่มันเริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษานู้นนั่งตลอดลุ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาตั้งแต่ตอนที่จิตมันเจริญเสื่อมเจริญเสื่อมนครตะได้เดือนเมษานั่นแหละมันได้ที่พอเดือนพฤษภาก็ขันนำกันเลยในถ้าพูดถึงเรื่องการนั่งผมร่างกายนี่ทั้งสาที่สิบเนี่ยผมหักผมมากที่สุดในชีวิตอย่างนั่งบวชเพราะนั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่มโอ้โหมันสิบกว่าคืนจะเล่นนะเล่น2คืนบ้าง3คืนบ้าง7คืนบ้างฟาดกันจนพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนพะเดียงพะเดียงมันถึงได้ลดนะไม่งั้นมันยังจะเอาอีกท่านไม่ได้บอกกงท่านพะเดียงพะเดียงเขาต้องเห็นนิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนี้นิสัยผาดโผนเดี๋ยวพอไปเตือนนั่นแล้วมันจะอ่อนแอไปมันคงคิดแบบนั้นผู้เตือนต้องฉลาดนี่ไม่ฉลาดกว่าไรเลยมันคือตรงนี้ความเพียรเกี่ยวเรื่องร่างกายห้ามโหมร่างกายมีพรรษาสิบมันก็ตั้งได้ปีนั้นตั้งได้พรรษาสิบที่ไม่เสื่อมเรื่อยมาเลยมันเครียดแค้นในเจ้าของเหตุที่มันจะเอาหนักเอาหนานะเครียดแค้นจริงๆนะปรากฏในจิตจริงๆถึงขนาดที่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะเสื่อมมาได้ถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันเลยคุณหนวดฟังดิถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้นอกจากตายพร้อมกันเท่านั้นเพราะเห็นโทษของความเสื่อมของจิตก็พอแหมไฟในโลกนี้มาเผาหัวใจเราคนเดียวเวลาจิตมันเสื่อมมันจะได้จิต
ถ้ามันไม่เคยรู้เคยเห็นอะไรใช่ไหมมันก็แบบตาสีตาสาหากินวันละพอคุ้มปากคุ้มท้องอดบ้างอิ่มบ้างนี่มันก็เป็นไรพวกนี้ไอ้พวกที่เคยเป็นเศรษฐีมันน่าจะล่มจมไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนี่เงินอยู่ในบ้านจะเหลือเป็นแสนแสนบาทมันก็เห็นมีความหมายอะไรสำหรับเศรษฐีมีเงินนับล้านไม่ได้นี่มันต่างกันกับตาสีตาสาที่มีเงิน9บาท10บาทหรือ2บาท3บาทเป็นยังไงพวกนี้เขาอยู่ได้สบายมีเงินสมบัติสมบัติเพราะตั้งแต่พ่อตั้งแม่โคตรแสบเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินล้านเงินแสนมาเขาจะไปทุกข์ไปเทินแต่ผู้ที่เคยมีเงินเป็นล้านล้านบางทีมาล่มจมในเหตุใดเหตุหนึ่งขึ้นมานี่แม้เงินจะยังเหลืออยู่ในบ้านแต่หรือในธนาคารเป็นชั้นแสนก็ตามผู้นั้นจะไม่เห็นเงินในธนาคารเงินทุกตัวเป็นแสนมันมีความหมายอะไรเลยนอกจากจะไปเสียดายในเงินจำนวนเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปมีเท่านั้นผู้นี้จะแบกทุกข์ที่สุดเลยทุกข์มากจนหาจนจะเป็นบ้าหรือยังไงนี่เราก็ทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันทุกข์แบบนี้แหละแต่ไปก่อนนั้นไม่กินนั้นไม่เป็นอะไรแล้วก็เห็นทุกข์อะไรธรรมดาธรรมดาถ้าจิตได้รับความสงบแน่วแน่เขาเป็นลำดับลำดับจนแน่ใจจะของว่าจิตเป็นสมาธิอยู่ที่ไหนกันแน่นปึงปึงมาเสื่อมตรงนี้เนาะเวลาเสื่อมมันไม่เสื่อมไม่เฉยนะเสื่อมแล้วมันยุ่งมันไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาที่เด็กประเภทใดมันยุ่งย่ำยุ่งย่ำย่ำเนี่ยทั้งเสียดายนั่นก็เสียดายทั้งอันนี้เหยียบย่ำทำลายก็เหยียบย่ำทำลายทำไมมันจะไม่ถึงทุกข์มากล่ะตอนมันสงบมันไม่มีอะไรมันสบายนี่เด้อฟัดเหยียบมันก็จะถ้าเป็นถ้าตายเวลาได้มาแล้วถึงได้พูดกับเจ้าของเลยเที่ยวไม่ได้พูดเรามันปักในจิตนี่นะเออนี่ถ้าทีนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมต้องตายไปด้วยกันเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันยิ่งย้อนไปเชื่อนุ่นเรื่องพระโคติกัดที่จะเดินทางเสื่อมถึง5หนพระโคติกัดหนที่6เอามีดคุณมาตัดคอเจ้าของเสียใจรู้ว่าได้บรรลุในขณะนั้นเสียนี่เรื่องหนังสือนิทานเรื่องนี้มันรู้สึกมีสับสนเล็กน้อยไม่ค่อยแจ่มชัดที่มันแจ่มก็คือว่าพระโคติกัดนั้นเจริญฌานเสื่อมถึง5ครั้งครั้งที่6เขามีโกนมาเลยจะมาตัดคอเจ้าของเฉือนคอมาขาดไปเลยเห็นไหมต้องถือตรงนั้นในขณะนั้นรู้ว่าได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นแล้วว่ามีคนและตายด้วยมีคนนะมันมีอันหนึ่งที่ต่อไปทั้งนั้นพญามารได้มาค้นหาวิญญาณของพระโคติกัดว่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ขู่มารว่ามารถ้าพูดถึงภาษาเราก็น้ำหน้ามึงจะมาค้นหาพระโคติกัดลูกศิษย์ของเราถามก็ได้ยังไงมึงค้นหาได้เพราะพวกจมในวัฏฏะเพราะอำนาจของกิเลสที่ท่านั้นแหละในพระโคติกัดเราไม่ได้อยู่ในอำนาจของกิเลสมึงค้นหาจนกระทั่งโคตรแท้มึงถึงวันตายมึงก็ไม่เจอไอ้มารวางเงินภาษาเรานะนี่มันมีเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามเราตรงนั้นทีมันมีสนับซับซ้อนผมก็ดูนั่นผมมีสนับซับซ้อนผมก็เลยถอยมาหาตรงนี้เสียตรงที่จะเป็นคติได้นี่คือหลักจริงๆนั่นก็ว่าท่านเสื่อมฌานถึงจากฌานถึง5หนคนที่6ก็มีคนมาฆ่าตัวเองก็เลยได้บรรลุธรรมในเวลาท่านเสียใจขนาดไหนถึงจะขนาดที่มาฆ่าตัวเองนั่นน่ะมันย้อนไปนู่นนะเพราะเราเรียนมาแล้วก่อนที่มาปฏิบัติความเสียใจเราเสียใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้ปักใจลงไปว่าให้ตายเท่านั้นถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายเป็นเสื่อมไม่ได้เลยเป็นอันขาดกว่านี้เลยตั้งแต่นั้นมาโอ้โหความระวังนี่มันเป็นบทเรียนอย่างเอกนะไปไหนนี่คุ้นกับอะไรไม่ได้เลยจ่อหัวอยู่นี่เหมือนนักโทษมันก็ไม่เคยเสื่อมเห็นไม่เสื่อมตั้งนั้นมาไม่เคยเสื่อมเลยตั้งเลยในปีนั้นแล้วมันก็แน่นปึงยิ่งแน่นยิ่งกว่าธรรมดาซะอีกกว่าที่เป็นมาแล้วอีกเป็นเพียงมันนอนตึงในสมาธิเท่านั้นเองมันทำนานมากจริงๆคุณนอนสมาธิคนมาโกหกยากคุณพูดโกงเงี้ยมันมาโกหกเราเรื่องสมาธินะเพราะเรานอนจมในสมาธิมา
5ปีเต็มๆวันมันมีอะไรแต่ความแน่วของจิตกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเอามามาเหมือนกับคนขี้เกียจที่นี่พอจิตถอยออกมานี่มากระทบนั้นกระทบนี่มันรำคาญเนี่ยเข้าปุ๊บหายเงียบไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆแน่วนั่นอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ได้ไม่มีอะไรกวนมันก็สบายอยู่แค่นั้นนี่หมายถึงความชำนาญนะทางสมาธิเป็นพ่อแม่หูจามันไล่ออกเทปสับเข็งหนังหนักมันต้องออกมาพิจารณาที่เวลาพิจารณาก็มันพร้อมแล้วนี่สมาธิเหมือนกับเครื่องทำครัวมันสมบูรณ์แล้วนี่แต่ไม่ปรุงให้มันเป็นแกงมันจะเป็นได้ยังไงพริกก็เป็นพริกผักก็เป็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอยู่นั่นอะไรก็เป็นนั่นอยู่นั่นไม่เป็นแกงไม่ได้สิเมื่อมาผสมครอบมันเป็นแกงประเภทใดมันเป็นไม่ได้อันนี้สมาธิจะดีขนาดไหนก็เป็นสมาธินั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงนี่เราถึงกล้าพูดนี่ไงว่าเมื่อเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจะไปเป็นปัญญาเองตายก็ไม่เป็นว่างี้เลยเราค้านได้อย่างจังๆเพราะเราปฏิบัติมาแล้วเราจนติดสมาธินี่วะถ้าว่าตัวสมาธิมันเป็นปัญญาได้จริงๆแล้วมันติดตายอยู่ทำไมสมาธินั้นจนกระทั่งถึงว่านิพพานคืออันนี้แหละตัวจับตัวนิพพานที่จิตตรงนี้มันก็จะเอาอยู่ตรงนั้นมันไม่เห็นไปนิพพานสักทีพ่อแม่ครูจำมาเคกเอาอย่างหนังนี่ออกพิจารณานั่นก็พุ่งเลยสินี่นั่นนี่หมายถึงว่าคว้านี้มาคว้าผักมาคว้าพริกมาคว้านั้นมาใส่หม้อนี่ปุ๋งปังปุ๋งปังเข้ามามันก็เป็นแกงขึ้นทันทีในเดี๋ยวนั้นเพราะมันพร้อมอยู่แล้วดีอยู่รอบข้างเป็นที่แปลว่าไม่หยิบเข้ามาปรุงอาหารเท่านั้นเองนี่สมาธิมันพร้อมแล้วพอออกทางด้านปัญญาก็จิตมันไม่หิวโหยจิตเป็นสมาธิมันไม่ได้หิวพิจารณาอะไรมันก็ไม่ทะเลทลายมันอิ่มตัวของมันแล้วพิจารณาอะไรมันก็ทำหน้าที่มันถึงไปเลยนั่นดีถึงที่นี่ความรู้ที่ออกจากทางด้านปัญญามันไม่เหมือนกับความรู้ทำสมาธิอยู่มันรู้ตรงไหนมันแยกคายมันแยกคายกิเลสขาดไปเป็นรักเป็นตายมันก็เอ๊ะชอบคนชอบคนนะที่นี่เอาละนะที่นี่นะเพราะว่าเอ๊ะชอบคนชอบคนมันก็โดดถึงในปัญญาเอาจนทั้งนอนไม่ได้นั่นมันไม่พอดีนะผมน่ะกลางวันก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่ได้2คืน3คืนก็นอนไม่ได้ตัวจะตายเหนื่อยหมดหัวใจจิตกับความเพียรไม่ยอมถอยกันมันทางไปกราบเรียนก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์ได้พิจารณาเรื่องปัญญาที่มันออกมาได้นะพิจารณานะบางคืนนอนไม่หลับนี่ไม่หลับมา 2-3 คืนนั่นแล้วมันลงสังขารออกมาอะไรนะท่านใส่ปั้วอะไรทีนี้ท่านไม่ใส่ธรรมดานะทำไมพิจารณาก็ไม่รู้หรือเอาเยอะนั่นเนี่ยบ้าสังขารบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารหนักก็ไปที่นี่งูเห่าไม่ขึ้นนะคราวนี้นะหมอนี่ไงความถูกของตั้งแล้วแต่มันยังไม่ถอยนะเรื่องตัวของเราเนี่ยยังเอาอีกนั่นแหละจนกระทั่งมันจะตายจริงลั่งเข้ามาบังคับเข้ามาสู่สมาธิเวลานั้นเหมือนสมาธิไม่มีเลยคือมันหมุนติ้วติ้วมันความจริงกับสมาธิมันก็มีนั่นแหละไม่มีได้ไงสมาธิแบบพุทธควรนอนตายมันไม่มีมีแต่สมาธิแบบปัญญาครอบหัวมันอยู่นี่หมุนอยู่นี่มันไม่ได้ไปสนใจกับอะไรมีสนใจกับกิเลสประเภทใดที่มีเกี่ยวข้องพวกพันธุ์นั้นมันเห็นได้ชัดด้วยปัญญามันฟาดกันเวลาจะตายจริงมันเหนื่อยมากแล้วก็ล้างเข้ามาบังคับเข้ามาสู่สมาธิเอาพุทโธบริกรรมนะปล่อยไม่ได้ปล่อยพุ่งใส่งานนี่เลยพุทโธพุทโธพุทโธถี่ยึดลงไปเอาบังคับมาให้มันออกคือมันจะออกหางานเนี่ยไม่ออกปัญหาอะไรนะมันออกปัญหางานนี่อันนี้มันทำไม่เสร็จคำว่าแพ้มันไม่ยอมให้มีนี่มันจะชนะไม่ชนะตายตายเท่านั้นเองพุทโธ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 ถี่ยึดไม่เห็นมีช่องออกไปเลยบางครั้งนี่จิตมันก็ค่อยสงบตัวลงไปสงบลงไปแน่วโอ้โหที่นี่มันกำลังบังชาเหมือนช่างสารตัวหนึ่งนะสบายบอกไม่ถูกที่นี่นะพอมันปล่อยงานจริงๆมันเข้าสู่สมาธิแล้วมันปล่อยงานหมดเลยที่นี่นะแน่วลงไปเหมือนกับถอดเสี้ยนถอดน้ำนะที่นี่นะนี่เรียกว่าสมาธิบำรุงปัญญาสมาธิเป็นเรือนพักของปัญญาเป็นเรือนพักของคนทำงานนั่นมันผิดที่ตรงไหนสมาธิไม่เดินไปตามกันไม่ได้ว่างั้นเลยมีแต่ปัญญาท่าเดียวไปไม่ไหวตาย
เพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจริงเป็นคู่เคียงกันไปตลอดเวลามันจะเป็นจะตายจริงมันไปไม่รอดแต่เห็นอย่างเราอยู่มันเข้าบังคับเข้ามาสู่สมาธิพอเข้าสมาธิแล้วมันสบายมันก็เห็นชัดพอถอยออกจากสมาธิเท่านั้นมันถึงเลยงานที่นี่นะทีนี้มันก็เทียบกับคนที่ได้รับทานอาหารเรียบร้อยแล้วพักผ่อนนอนหลับสบายแล้วมีดนี่ได้รับหินเรียบร้อยแล้วเอาที่นี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละที่ฟันนี่ขาดถึงเลยที่นี่นะหนักมันเป็นเพราะอะไรตั้งแต่ก่อนฟันตุ๊บตุ๊บตุ๊บไม่ทราบเอาทางสันทางคมลงใส่ตุ๊บตับตับไม่มีวันขาดแต่ก็จะให้มันขาดมันขยันฟันอย่างเดียวจะของจะตายมือทำพอออกไปคราวนี้ไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละฟาดลงไปขาดถึงเลยนี่พลังของสมาธิมันหนุนปัญญาอย่างนี้เองเห็นชัดชัดนี่วะพอมีกำลังนั้นออกคราวนี้พุ่งเลยขาดทะลุไปเลยเหมือนไม่ใช่ปัญญาที่เคยพิจารณาเลยนะเราก็ว่าปัญญาใหม่มาจากไหนกันเนี่ยความจริงของปัญญานั่นแหละมีดเล่มเก่านั่นแหละคนคนเก่านี้แหละงานชิ้นเก่านั่นแหละเนี่ยมันเพลินความเพลินเนี่ยบังคับนะอย่ามาเห็นคุณค่านี้มากยิ่งกว่าปัญญามันก็ไม่เห็นนะมันก็รู้อยู่นี่แหละแต่มันความเพลินนั้นมีกำลังมากกว่ามันหมุนมันอีกมันจะตายแล้วมันจะขึ้นมาอีกนะมันไม่มีความพอดีแม้กระทั่งมันผ่านมันไปได้ถึงได้รู้ได้ชัดหนึ่งสมาธิมีความจำเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้ที่ย้อนหลังขึ้นมารู้ถึงเข้าใจไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาสอนหนุ่มคนก็เอาบทเรียนของตัวเองนั่นแหละผิดถูกเจ้าของมาผ่านมาแล้วเนี่ยว่าสมาธิสำคัญนะเวลาที่ใครสงบต้องสงบเวลาออกพิจารณาเอายาวห่วงกับสมาธิฟาดลงไปเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านปัญญาที่ทำงานแล้วเอาให้ถอยก็มาสู่สมาธิอย่ายุ่งทางปัญญาที่นี่เข้าสมาธิให้เข้าจริงๆเอาจริงๆอย่าไปยุ่งกับปัญญาอย่ามีอารมณ์เป็นสองเอามีแต่จะพักท่าเดียวเอาพักไม่ต้องห่วงใยกับอะไรเวลาจะเสียไปก็ตามสำคัญเช่นเดียวกับคำว่าพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารนะสมบัติจะเสียไปเช่นข้าวน้ำโภชนาอาหารเงินทองจะเสียไปก็ตามเวลาจะเสียไปก็ตามมันก็มาหนุนกำลังให้ร่างกายมีกำลังบังชาไปทำงานได้อีกนั่นแหละสิ่งที่เสียไปก็มาหนุนเป็นกำลังอันนี้เวลาที่เสียไปก็มาหนุนกำลังสมาธิหนุนปัญญานี่เองถึงกล้าพูดยังไม่สมาธิเลยนี่หว่าสมาธิเป็นกิจทางแต่คนทำงานมันยังพักกิจทำงานทำไมไม่พักได้หรือปัญญาความคิดปรุงในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาที่เหลือไม่เรียกทำงานจะเรียกว่าอะไรมันคิดมันพิจารณาไปนานๆมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันนี่มันต้องเข้าพักสิไม่พักไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของวาระใดแล้วถ้าเป็นนั้นจริงจังนะอย่าไปท่าเข้ากันเวลาพักเอาพักไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญามีแต่เรื่องสมาธิเป็นใหญ่โตที่สุดเวลานั้นเอาฟาดลงไปให้พักพอออกก็ออกจากสมาธิแล้วเอาฟาดลงไปปัญญาสมาธิตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันไม่จำเป็นนอนแล้วจะนอนตั้งกับตั้งการเหลือกินก็กินมาแล้วกินในพุงแตกเลยระหว่างนั้นถ้าเทียบปูมาจะทำงานที่นี่เอาทำลงไปไม่ต้องห่วงการพักนั่นพอดีแล้วนี่คือปฏิปทาที่เหมาะในการบำเพ็ญให้เรานี่มันหนึ่งภาคกับภาคมาพอผิดก็ผิดมาพอความผาดพ้นพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าขนาดนั้นมันก็ยังไม่ฟังดูสิมันดื้อนะแล้วมันถูกท่านทั้งหมดที่ท่านว่าหลงสังขารนั่นท่านว่าสำหรับนิสัยของผมต่างหากนะความจริงท่านว่าก็อย่ามันเกินประมาณความหมายว่าอย่างนั้นเวลาพิจารณาก็ต้องพิจารณาเวลาพักต้องพักสมาธิสิความหมายว่างี้กลัวจะไม่ถึงใจคนนิสัยนี้จึงต้องบอกนั่นมันลงสังขารมันวางอยู่เพราะปัญญาก็เป็นสังขารเนี่ยแต่เป็นสังขารทางฝ่ายมรรคนะไม่ใช่สังขารฝ่ายสมุทัยท่านเอาเด็ดเด็ดใส่ผมเลยเพราะท่านรู้นิสัยของผมมันเป็นนิสัยอย่างนี้เอาอย่างอื่นมันไม่เหมาะเอาทางหมดทั้งรวงทั้งรังทั้งไข่ทั้งแม่เลยเด็ดเด็ดท่านว่าผมเรื่องติดสมาธิเป็นไรฮะเหนือก็เลยสมาธิ
สมาธิทั้งแท่งสุขในสมาธิมันเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมรู้ไหมฟังดิสุขในสมาธิมันเท่ากับเนื้อติดฟันนั่นเองมันจะมีสุขขนาดไหนท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งมันเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นนู่นดูดิความจริงก็คือหมายความว่าการติดในสมาธินั้นมันเป็นสมุทัยเท่านั้นท่านไม่ว่างั้นดิกับคนประเภทนี้ท่านต้องบอกสมาธิทั้งแท่งมันตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมเพื่อจะให้เราถอนจากสมาธิไปพิจารณาปัญญาแต่ฉลาดขนาดไหนพ่อแม่ครูอาจารย์เรามาพิจารณาย้อนหลังโอ้โหท่านทรมานคนนี้เหมาะกับจริตนิสัยจริงจริงถ้าเป็นคนอื่นๆท่านก็จะไม่ว่าอย่างแบบเรานี้ถ้าเป็นแบบเราท่านก็จะไม่ว่าแบบอื่นจะว่าแบบนี้อย่างที่ว่ามาแล้วนั้นทิ้งหมดทั้งสมาธิเลยไม่ให้มีเหลือเลยทำไมทั้งแท่งเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมถ้าพนักงูหอบยังขึ้นสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวทั้งแท่งเป็นตัวทั้งแท่งสมาสมาธิจะเดินที่ไหนนะวะเงาดิมันของง่ายไปเนื้องูเห่าถูกท่านตีหัวแล้วมันยังโผล่ขึ้นมาขำดีเราฟาดกันที่สูงตาดำตาแดงเพราะเรามันก็รู้ของเราเนี่ยหนึ่งไม่ใช่ว่าจะไปเถียงอะไรที่ถี่ขนาดคือเราก็มีข้อยืนยันของเราหนึ่งกันแต่ของเราก็เท่านี้ของท่านมันตีทีเดียวมันก็แหลกบุรุษออกกันหน้าบรรดาท่านก็ว่านั่นมันหลงสังขารตอนนี้ก็ตอบพวกเราท่านไม่พิจารณาก็ไม่รู้เลยนั่นแล้วบ้าสังขารบ้าหลงสังขารทุกคนหนักเขาอยู่ที่นี่หมอกเลยนิ่งนี่ต้องถูกท่านละคราวนี้หูหอมไม่ขึ้นนะตอนนี้นะไอ้ยี่หนาก็ไปยังอย่างท่านว่าจริงเนี่ยถึงเรื่องปัญญาถึงขนาดนั้นนะติดตัวจริงๆผมติดมาแล้วเนี่ยพอถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็เลิศเปิดเปิงอ่ะนี่อุทจักนั่นที่นี่มันก็รับกันปุ๊บคำว่าอุทจักคือความเพลินในความเพียรเกินไปลืมพักผ่อนอันเป็นความพอดีพักผ่อนในทางสมาธินั่นเขาพักสมาธินั้นไม่พอดีมันมีแต่เพลินกับความเปลี่ยนไปแค่ที่แต่ล้มจะตายมันก็ไม่ว่าเพลินไปหนึ่งทางอุทจักไม่ใช่อุทจักกูจะอันแบบนิวรณ์ห้าที่มีอยู่ในสามมันจนทั่วไปนะมันอุทจักในหมายถึงสัญญาณเบื้องบนคือความเพลินในความเปลี่ยนจิตมันพุ่งต่อความเปลี่ยนต่อกิเลสฟาดฟันกับกิเลสแต่ไม่ทราบว่าเอาสันคมหรือลงหรือคมลงหรือเอาข้างลงหรือนะถ้าไม่ได้พักจิตมันพันกันอยู่นั่นแหละแล้วไม่ทราบทั้งสันทั้งคมลงทั้งข้างทั้งอะไรลงด้ามลงลูกมันจึงต้องให้พักเมื่อพักแล้วมันได้มีกำลังวังชามีท่าคิดท่าอ่านแล้วที่มันเอาคมลงใส่พั่วเดียวขาดเนี่ยสมาธิจึงเป็นเครื่องหนุนสำคัญมากทัศจักก็ยอมรับทันทีอ๋ออุทจารมีความหมายอย่างนี้เนี่ยถ้ามานะก็ถือจิตถือผู้รู้นั่นเองเต็มไปด้วยอวิชชามันจะอะไรเนี่ยมันรู้ไม่ต้องมีใครบอกก็มันอยู่ตรงนั้นหมดเช่นท่านว่ามานะเก้านะมานะเก้าก็คือขั้นนี้เองจะเป็นมานะเก้าที่ไหนมานะเก้าตรงนี้คือมันมักจะเปรียบจะเทียบคือมันมีอันนี้เด่นความรู้นี่มันเด่นมันก็อยากจะเทียบจะเคียงสิมันก็เป็นเขี้ยวเป็นเขาขึ้นมาตรงนี้เองมานะอ๋ออยู่ตรงนี้มันผ่านนะถึงรู้นะเวลามันเป็นมันก็เป็นมันอยากเทียบจะเคียงนั้นเราแต่เราไม่รู้โทษมันมารู้อันนี้มันเป็นมานะเก้านะแต่เวลามันผ่านไปแล้วมันถึงมารู้ย้อนหลังรู้โอ้นั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นนั้นเป็นอย่างอุทัจจะอ๋อมีความหมายอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมานะมานะคือถือจิตอวิชชาคือไม่รู้นี่แหละคุณน่ะมารู้ทีนี้มันมาเข้าใจหมดเสียมานะอวิชชาอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาอรูปราคะก็หมายถึงปกนั่นแหละพิจารณารูปภายในเป็นอารมณ์ซึ่งเราเรียกรูปฌานอรูปฌานเนี่ยหมายถึงยินดีในเวทนาสุขเวทนามีภารกิจนั่นอุปราคะดูปราคะคำว่าราคะนี่
มันไม่หมายเหมือนราคะที่เป็นไปในโลกทั้งหลายนะแต่คือเหมือนกับว่ากินอย่างนี้แหละกินของหยาบๆก็มีกินของละเอียดก็มีอาหารประเภทหยาบก็มีอาหารประเภทละเอียดก็มีอันนี้คำว่าราคะละรูปราคะอรูปราคะมานะอุปจารจักมันก็เหมือนกันคือคำว่าละมันพอใจกับนั้นพอใจกับนี้พอใจกับธรรมขั้นนี้พอใจกับธรรมขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ไม่ได้เป็นราคะตัณหาเหมือนอย่างโลกทั่วไปนะจะมาแปลแบบเดียวกันไม่ได้ผิดกันคนละโลกอย่างอุทธัจจะอันนี้กับอุทธัจจะกูจักในนิวรณ์ห้ามันเป็นคนละโลกอุทธัจจะกูจักทั้งวันห้าและนิวรณ์ห้ามันเป็นเงินธรรมดาของคนทั่วไปเป็นนิวรณ์ห้าเครื่องกั้นอันนี้อุทธัจจะนี่มันเป็นสังโยชน์เบื้องบนหมายถึงว่าความคล่องอันละเอียดแปลออกมาแล้วจะบอกสิ่งที่ทั่วพันจิตใจอย่างละเอียดหรือเป็นกิเลสฝ่ายละเอียดอุปราคะอุปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาพอถึงขั้นอวิชชามันก็หมดปัญหาเมื่ออวิชชาพังทลายไปจากใจแล้วความยึดใจถือใจถืออะไรแน่ความเป็นรุ่มดอนก็เป็นเรื่องกิเลสกันนะความยึดความถือเป็นเรื่องกิเลสนั่นรุ่มดอนปล่อยนั่นวางนี้หยิบนั่นเอานี่ธรรมชาติที่คงเส้นคงวาแล้วปล่อยอะไรวางอะไรไม่รู้สึกว่าได้ยึดอะไรไม่รู้สึกว่าได้ปล่อยวางอะไรนั่นไม่มีความรู้สึกภายในจิตใจว่าตนจิตของเรามันไปแยบไปทางปล่อยวางอันไหนหรือไปยึดอันไหนเป็นก็รู้ได้เองไม่เป็นเราจำมันมาอุ่นทุกเขียงน้ำลายไหลจนไม่มีเหลืออยู่ในท้องมันก็ไม่เหลือพอมันไปเจอซะเองนะมันก็บอกปัญหาเลยทุกอย่างภาคปฏิบัตินั้นมีนั่นนะกับประยัดแต่ที่แปลไว้แปลไว้มันมีขัดแย้งกันอยู่เป็นตอนเหมือนกันทำให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดบ้างมันทำให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจารึกมานี่จะเป็นคนประเภทใดถ้าประเภทผู้สิ้นกิเลสแล้วอันนี้สำคัญมากจะถึงใจถึงใจถึงใจเดิมเนี่ยถ้าคนธรรมดาไปพูดไปนำเรื่องนั้นออกมามันผิดกันนะเอาสมมติว่าพระอรหันต์แต่งเรื่องของพระอรหันต์องค์นั้นองค์นั้นนะท่านจะไม่มีผิดพลาดเลยยิ่งไปทำมันละเอียดเท่าไรยิ่งจะกลมกลืนเป็นอย่างไรให้ปุถุชนไปเขียนประวัติของท่านพระอรหันต์องค์นั้นดูซิมันจะได้เรื่องอะไรมันก็เหมือนกับจดจำเรื่องในคัมภีร์มาเนี่ยที่เราอ่านกันไปถึงนี้มันจะถึงใจที่ตรงไหนเพราะว่าเป็นไกลกลางไปอย่างเรื่อยๆมันไม่มีปากไม่มีสักลงไปนี้บ้างหมายว่าที่ว่ามานะห้าสังโยชน์เบื้องบนห้านี่นะหรือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสกายทิฏฐิวิจิฉาทิฏฐิประตัดปรมาสรูปราคารูปปฏิฆะกามราคะปฏิฆะเราก็จำได้คือละฆาตไปหมายไปแต่เวลาเราดำเนินอันนี้ไปตามความจริงแห่งการปฏิบัติแล้วอะไรมันชัดไปหมดหาต้องใส่สกายทิฏฐินี่หมายความกว้างแคบแค่ไหนมันผ่านทางด้านปฏิบัติมันเข้าใจเพราะผู้นี้เป็นผู้ลิ้มรสเป็นผู้นี้เป็นผู้สัมผัสเป็นผู้นี้เป็นผู้ประสบเหตุการณ์เองนี่เหมือนกับเข้าแนวรบกันนี่พูดตั้งแต่แนวรบเฉยเจ้าของไม่เคยเข้าสนามรบมันจะไปพูดถูกได้ยังไงเขามีแต่จะคาดคะเนนู้นเดานี่ไปเรื่อยผู้เข้าสนามรบนั่นแหละเป็นผู้ที่พูดได้ช่ำชองมากที่สุดในเรื่องสนามรบในประสบการณ์กับอะไรอะไรต่ออะไรนี่คือผู้ปฏิบัตินั่นเองเมื่อเทียบกันแล้วทางด้านธรรมะสกายทิฏฐิเป็นยังไงพระโสดาบันนะสกายทิฏฐิในสามคือสกายทิฏฐิอิจฉาทิฏฐิสัพพะมาสเนี่ยพวกเราก็งมเงากันได้ชื่อเฉยตัวจริงไม่ได้ได้แต่ชื่อได้แต่เงาตัวจริงไม่ได้อันนี้ผู้ที่เข้าไปผ่านนั้นเลยผู้ปฏิบัตินะผู้จะผ่านผู้จะสัมผัสเพราะนั้นผู้จะรู้ก็เด่นเด่นเด่นขึ้นในจิตแล้วสิ
จนกระทั่งถึงสังโยชน์เบื้องบนเอาว่าไปมันถึงใจถึงใจถ้าผู้ปฏิบัติมันเข้าถึงใจมันแน่ไปเลยสงสัยที่ไหนไม่มีไม่ได้จบแปดหมื่นธรรมขันธ์ก็เธอจบความจริงที่นั่นสัจธรรมนี่ก็พอแล้วแหละถ้าสัจธรรมมีอยู่เต็มหัวใจทุกขังอริยสัจจังใจไม่ทุกข์อะไรทุกข์ทุกข์เพราะอะไรสมุทัยอริยสัจคลายทุกข์แน่มรรคอริยสัจจังเครื่องแก้คืออะไรคือสติปัญญาเนี่ยเอาย่อๆนะแก้อะไรแก้กิเลสกิเลสดับลงไปแล้วนิโรธไม่ต้องบอกแน่ความดับทุกข์ทุกข์ดับด้วยกิเลสคือสมุทัยดับด้วยมรรคแล้วก็ทุกข์ก็ดับนั่นเองนิโรธแล้วมันเป็นยังไงผ่านเข้าไปตรงนั้นก็รู้เองเข้าไปแนวลบมันเนี่ยมันรู้นี่แหละสัจธรรมทั้งสี่นี่คือสนามลบเดี๋ยวฟาดลงไปตรงนี้มันรู้ตรงนี้ไม่ต้องจบ 84,000 พระธรรมขันธ์แหละเพียงเท่านี้ก็หายสงสัยพออยู่พอกินว่างนะว่างพออยู่พอกินแล้วก็ไม่หิวไม่โหยนี่มันถึงมันเต็มที่สมบูรณ์ในสัจธรรมทั้งสี่แล้วหิวโหยที่ไหนไม่มีใครวันนี้พันเที่ยงนี้เป็นไงไงเลยจะตีปากจับนะเราหัวอยู่ว่าพระสาวจะดูคนนู้นขดพอเพื่อไอ้ที่ภาคนี้มาหาจับเตียงเงียบจูบาจับตึ๊กว่าไอ้ที่นักขดพอขดแมวเงี้ยมันก็เห็นตอนที่ภาคจับมาถามกูอย่างกูจะได้ไม่ใส่กูบอกมึงตั้งมึงจะเสือกกูว่าจะได้กูจะนุกจะนุกว่าเอามันพูดแต่กูเงียบเนี่ยเอาตลกก็ได้ดีว่ะว่างั้นเวลาพูดคนมันก็ติดเหมือนอย่างชอบคนนะเทศมาป่านี่แปลกมากนะมีน้ำเล่นด้วยเฉยนะโอ้ต้องลงไปเล่นด้วยแล้วติดจริงๆนี่ไม่ว่าเทศมาแก้ปัญหามาพูดอะไรชอบอ้าปากจะไม่งับโอ้ยเถิดเป็นได้ไล่ไปที่ก็ตลกมันตลกในวงธรรมะอันนี้ไม่ตลกนอกขอบเขตข้ามไปใกล้ๆน่ะพลิกใกล้ๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกใกล้ๆตีใกล้ๆสวนมาใกล้ๆวันนั้นเวลามีการถามปัญหาเนี่ยมันจึงเสียงมันฮากันเต็มๆเลยหัวเราะกันลั่นตอบปัญหาเราอย่างว่าไม่สนใจสักใครยิ่งกว่าความอยู่สบายสบายได้พอถึงวันมันเป็นเพราะว่าตายความสงสารในสงสารแต่ที่สุขภาพของเราเป็นอย่างนี้นี่ลองดูสิไปกรุงเทพไม่ไปแล้วกี่ปีมาแล้วลองไปสิผมว่าอย่างมากไม่เลย3วันหามก็โรงพยาบาลก็เราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาจะเอาไปไหนหามไปขึ้นเขียงไหนก็เขาเอาไปแล้วสิก็หามจากโรงพยาบาลมาแล้วก็หามเข้าเมนเรารู้ได้อย่างชัดภายในใจเราว่าเราจะไม่ไปนี่เราทราบนี่ใครจะมาทราบยิ่งกว่าเราทราบเราอ่ะมันจะทานคลื่นของมนุษย์ได้มากขนาดไหนใครมาหาเราก็ต้องพูดกับเราเราต้องพูดกับเขามากี่ร้อยกี่พันคนก็มาหาเราเพื่อให้เราพูดแล้วมันจะไปได้สักกี่น้ำมันกัดลงกันเลยมีความถึงไม่ตายเข้ามาประจำเมืองก็เข้ามาเองก็แบบเข้ามาเนี่ยเราไปนี่มันตายนะเราอยู่นี่ไม่ค่อยตายแต่มันมากแล้วเราก็พักกันเยอะเช่นอย่างตอนปีใหม่นี่คนมามากผมก็ไม่ได้เข้าไปอบรมภายในครัวนะเพราะมันหมดกำลังแล้วก็ลูกเราเองเราก็ไม่ไปเสียเขาก็มันมายุ่งเราถ้ายุงเทพไม่ได้นะจะหยุดได้ยังไงคนนั้นขึ้นมาคนนี้ขึ้นมาแน่นตลอดเวลาคนมาคนไม่พูดได้เลยอันนี้เราไม่ไปแล้วเขาก็อยู่ตาที่ตาของเขาเรามีที่พักผ่อนของเราได้สะดวกสบายเวลาเราอยู่กับที่ถ้าเราไปงั้นไม่มีนะความจำเป็นบังคับบังคับเอาจนตายได้ถ้ามันยาจะมีอะไรจะพูดได้